สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมเดชากรพิบูลในรายการคาดการราคาทองคำช่วงเช้าก่อนตลาดเปิดนะครับสรุปตลาดหุ้นกองทุน ETF รวมไปถึงหุ้นปันผลและน้องเล็กคริปโตเคอเรนซีอย่างบิตคอยประจำวันที่27กันยายน2566ครับมาดูกันที่ราคาทองก่อนนะครับเมื่อวานเนี่ยแท่ง 96.5 เนี่ยปิดไป 32,900 บาทเลยทีเดียวทั้งที่ราคาทองโลกนิ่งๆอยู่เหตุผลคือค่าเงินบาทที่อ่อนเนี่ยค่าอย่างต่อเนื่องดอลลาร์แข็งต่อนะครับคุณผู้ชมรูปพรรณปิดไปที่ 33,400 บาทนะแต่ทีเนี้ยช่วงกลางคืนครับ 1,900 เหรียญคือทองโลกปรับตัวลดลงมาแนวโน้มหลักเนี่ยตอนนี้ตลาดคาดว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยต่อนะฮะแล้วเขาชี้ไปที่วันศุกร์แล้วตอนนี้เดี๋ยวไปดูปัจจัยกันนะแต่สิ่งหนึ่งที่อ่อนขึ้นมาแล้วคือค่าเงินบาทใช่ไหม36.36 บาทบาทที่อ่อนนะทองจะลงไม่แรงทีนี้พอทองโลกไม่ลงตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยมันกลายเป็นของแพงเมื่อวานถึงได้บอกว่าต้นทุนของทองคำแท่งออนไลน์เนี่ยสำคัญนักสำคัญหนาจุดเข้าจุดซื้อในดูดีๆสุ่ม4สุ่ม5ไปเนี่ยมันดอยเอาเปล่าๆนะครับประเมินไว้ก่อนวันนี้ลงประกาศสักเท่าไหร่มีโอกาสสูงครับ 32,750 บาทนั่นทำให้ทองคำแท่งขนาดเล็กรวมค่ากำเนิดเนี่ยอาจจะขายออกประมาณ 4,444 บาทครับ1สลึง 8,538 บาท2สลึง 16,725 บาทด้วยกันฝั่งรูปพรรณครับครึ่งสลึงอาจจะขายออกที่ 5,194 บาท1สลึง 9,288 บาท2สลึง 17,475 บาทด้วยกันเหมือนเดิมนะครับใน LINE แอดของพวกเราหรือในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ย้ำทุกครั้งนะครับระวังตัวปลอมสวมรอยนะลิงก์เนี่ยทำไว้ให้หมดแล้วนะครับใน LINE ไม่มีการระดมทุนอะไรทั้งสิ้นที่มิจฉาชีพหลอกพวกคุณไปนะครับเนี่ยใช้วิจารณญาณกันนิดหนึ่งนะทุกคนมาดูค่าคำนวณทองคำรูปพรรณ1สลึงก่อนเอาราคากลางๆวันนี้ 8,750 บาทบวกลบนะบวกก็คือบางลายเนี่ยค่าแรงมันสูงทุกคนนะลายมันสวยแต่บางลายเนี่ยบางเป็นลายที่ทำง่ายๆเนี่ยมันอาจจะถูกกว่านี้ก็อยู่ที่ว่าทุกคนเนี่ยจะชอบแบบไหนนะครับอันนี้ก็ลองเช็คราคากันดูนิดนึงสำหรับวันนี้นะคราวนี้เข้าสู่ปัจจัยที่ขับเคลื่อนราคาทองเมื่อวานจนถึงอาทิตย์นี้นะครับข่าวส่วนใหญ่นะเช้าวันนี้โดยสรุปเนี่ยไฟมันส่องไปที่ PCE เดี๋ยวค่อยมาดูกันในคลิปหลักนะครับและ JP Morgan ครับ Worst Case Scenario ของเขาเงินเฟ้อขนาดนี้ดอกเบี้ยอาจจะไปถึง 7%ที่เขาชี้ดอกเบี้ย 7% ตอนนี้มัน5กว่าๆใช่ไหมต้องขึ้นอีกเงินเฟ้อไม่ลงน้ำมันแพงนะครับทีนี้ก็ไม่เหลือครับถ้าสมมติว่าโบรกเกอร์หรือว่าเฮ้าส์ที่วิเคราะห์กันออกมาพูดอย่างนี้ดอลลาร์แข็งครับทองลงหุ้นร่วงครับเมื่อคืนแต่น้องเล็กยังนิ่งอยู่นิ่งๆแบบนี้เข้าเลยได้ไหมสมมตินะมาดูฝั่งคริปโตผมว่าแพงว่ากันตรงตัวครับถูกก็ว่าถูกแพงก็ว่าแพงนะฮะทีนี้ในส่วนของสาย GLD ก็คือกองทุน SPDR ETF ธรรมดามีขายออกนะครับ872 .77 ตันล่าสุดขายออก 3.75 ตันเมื่อคืน GLD กองทุน ETF กองเนี้ยไม้1เราเข้ากันที่175ใช่ไหมนั่นคือราคาซื้อขายนะไม้2นิ่งก่อน168นู่นตอนนี้เขาอยู่แถวๆที่เดิมเราก็นิ่งๆไว้นะฮะในขณะที่ค่าเงินบาทครับอ่อนค่าต่อก็ต้องปรับกรอบกันนิดนึง36.30 บาทกับ 36.50 บาทสำหรับเช้านี้นะวันศุกร์อาจจะมีตัวเลข PCE นะแต่วันนี้ก็มีตัวเลขให้ตลาดมันเหวี่ยงต่อ Durable Goods Order นะ Goods ที่เติม S เนี่ยมันคือสินค้าคงทนนะมันคือสิ่งของละนะมันไม่ใช่ Goods ที่แปลว่าดีนะทุกคนนะตัวนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนต่อมากน้อยเดี๋ยวค่อยว่ากันพฤหัสมี GDP อย่างที่ย้ำไปตอนนี้ทองอยู่แถว 1,900 แนวรับ 1,980 1,990 ครับไม้ 1,900 ถ้าใครยังไม่ได้ซื้อมีสัญญาณกลับตัวเข้าได้แต่เขาจะเล่นสั้นเงินแค่ 1,915 ซึ่งเป็นแนวต้านที่หลุดลงมาจากเมื่อวานเท่านั้นมีเข้าไปก่อนหน้านี้ 1,915 ยังไม่ได้คัดนะฮะ 1,900 ควรเข้าไหมถ้าทุนน้อยๆข้ามไปก่อนแล้วมารอดูข้างล่างดีกว่านั่นคือในส่วนของทองโลกครับส่วนทองไทยปรับกรอบนิดนึง 32,750 เข้าไปแล้ว 32,700 ควรเฉลี่ยไหมไม่ควรแต่มือเปล่าเข้าได้มันต้นทุนใกล้ๆกันกรอบกำไรบาทอ่อนดึงขึ้นนิดเดียวทองขึ้นมาอยู่1,915ทองโลกตัดกำไรได้เหมือนเดิมวันจันทร์ได้ไปไม้นึงแล้ว
นะครับในส่วนของเข้าและออกวันนี้นะฮะถ้าสมมุติมือเปล่าเช็คตรงนี้เลยเพราะโมเดลล่าสุดอย่างที่คุยกันนะ MMBS โมเดลละเริ่มเกิดแล้วคุณผู้ชมคราวนี้จะไปต่อกันยังไงก็ต้องดูกราฟราคากันต่อนะเริ่มแรกมีคำถามนั่นแหละจากน้องแอดมินที่เขาแคปมาจากหลังไมค์ YouTube เนี่ยเดี๋ยวไปดูทั้งหมดตัวนี้ XO ครับไม่ใช่ซอสนะ Ectoxic Food เนี่ยเขาถามว่ามันทำ All Time High ได้ไหมผมว่าใช่แต่การเลือกหุ้นโดยเฉพาะหุ้นปันผลกำไรดีหรือเปล่ามีปันผลเดี๋ยวไปดูในคลิปหลักแต่ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเรื่องเดิมหุ้นที่ต้องถืออยู่สมมุติว่าเป็นหุ้นที่พิจารณาผลประกอบการแล้วกับหุ้นปันผลบางการปันผลบางส่วนและน่าถืออยู่ก็คือมีบำรุงราษฎร์แล้วก็ WHA แต่ชะล่าใจไม่ได้นะครับโมเดลบาทอ่อนกับหุ้นลงเนี่ยเป็นโมเดลคลาสสิกนะที่ต่างชาติรออยู่แล้วถ้าขับเคลื่อนโดยนโยบายที่ดึงดูดนักลงทุนบาทจะกลับมาแข็งแล้วหุ้นขึ้นครับอันนี้ลองดูหน่อยนะทีนี้บาทมันจะเป็นยังไงล่ะตอนนี้อ่อนต่อกรอบ36บาท50สตางค์กับ36บาท30ตังค์ยังคงอยู่ในตอนนี้ส่วนหนึ่งก็คือ bucket currency ตระกร้าเงินเนี่ยบาทไปเฮชไว้กับดอลลาร์ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เคลื่อนไหวตามยูเอสดอลลาร์ครับในขณะที่หุ้นครับมาแล้วนะS&P หลุด430อย่าเพิ่งรีบเฉลี่ยหรือสับเข้าถ้าใครอยากจะดึงต้นทุนให้มันต่ำนะไปดูคลิปหลักนะผมว่าแถวๆสัก400นู่นแหละใจเย็นๆนะทีนี้เขาลงแต่บางตัวหุ้นหลักๆที่ลากตลาด S&P ไม่หลุดนี่170ของ Apple Tesla 210 Microsoft 290นะฮะ Nvidia 370กับ320อย่างเพราะตัวเฉพาะพวกนี้กำไรดีมีปันผลหมดแต่ S&P 500มันประกอบด้วยหุ้นทั้ง500ตัวตัวแม่ดัชนีลงมาก่อนแต่ตัวหลักยังคงถือได้โฮได้นะครับในขณะที่มาดูกันที่น้องเล็ก Bitcoin ไม่ใช่ไม่ดีบอกแล้วแต่ราคายังไม่หลุดจุดที่ชี้ไปตรงนี้ถือว่าแพงเพราะบาทอ่อน 950,000 จะด้วยซ้ำไปสำหรับวันนี้เป็นผมนั่งนิ่งแต่ราคาต่างประเทศครับถ้าเขาเริ่มหลุดต่ำกว่า 26,000 USDT USDC นะตรงนี้สวยมือเปล่าเข้า DCA ชอบตรงนี้ครับคือซื้อให้ถูกไม่ใช่ซื้อตอนแพงแต่ตอนนี้ตลาดนิ่งแล้ว Bitcoin เนี่ยนิ่งๆเนี่ยเขาเหวี่ยงได้ regulator หรือผู้คุมกฎเนี่ยออกกฎระเบียบกันจนตลาดเอื้อมระอาแล้วแต่ก็มันคือเป็นคู่แข่งกับเงินเฟียสเงินกระดาษไงทุกคนมันก็ต้องว่าไปตามสภาพนะครับเขาไม่อยากให้คุณถือแต่น้องๆเนิร์ดๆศึกษาแล้วมันก็มีบางตัวที่ถือได้ใช่ไหมล่ะเอาตัวหลักเลย Bitcoin อย่าคิดอะไรมากนะคราวนี้มาดูทองคำแท่งออนไลน์ครับได้ละ 32,750 32,700 ดูแนวรับตรงนี้ครับมีอยู่แล้วถืออย่าเพิ่งเฉลี่ยซ้ำต้นทุนเดิมลงมาอีก 1,880 ครับเช็คตรงนี้ดีๆดึงขึ้นถ้าเป็นราคาทองโลก 1,915 บาทที่อ่อนพาไปถึงกรอบกำไร 70-120 เทคออกทองเป็นขาลงนะครับเราต้องเล่นสั้นไว้ก่อนสำหรับเทรดเดอร์แต่คนที่ถือกลางถือยาวเริ่มทยอยเข้าได้จากจุดนี้เพราะบาทอ่อนมันต้องว่าต้นทุนตัวนี้แต่ถ้ามีอยู่ก่อนต้นทุนขนาดนี้ควรเฉลี่ยเพิ่มไหมไม่ควรมิติในการลงทุนมันจะแตกต่างกันนะทุกคนส่วนทองโลกล่าสุดแถวๆ 1,900 ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมี 1,915 ก่อนหน้านี้ไม่จำเป็นต้องเฉลี่ยแต่ถ้ามือเปล่าเข้าได้ไม้ที่ 2,880 นี่คือสาระสำคัญเพราะทองเป็นขาลงพอทองเป็นขาลงเล่นสั้นอย่างเดียวนะและย้ำเรื่องเดิมอย่าเฉลี่ยต้นทุนเดิมดึงขึ้น 1,915 รีบาวขึ้นระยะสั้นเป็นการเทรดกันตัดกำไรออกนะครับเน้นสปอตก่อนฟิวเจอร์นะคุณต้องวาง Initial Margin กับ Maintenance Margin มันขั้นต่อไปนะครับทุกคน